ดโดยน้ำส้ม20%ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บจุบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B-Times กับผมบัญชาชุมเชอเวชช่อง13นะครับแนวคิดในเรื่องของการจะลงทุนการทำธรุรกิจหรือเป็นแนวคิดแบบใหม่ๆเนี่ยเราจะพูดคุยกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจ บางครั้งก็เป็นมุออาชีพครับในรายการ b ีไทมส์ของเรานะครับโอ้แล้วก็จะไม่ลืมทักทายกับท่านบรรดาโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเราอยู่ที่ช่อง13แล้วก็เที่ยง45ถึงบ่ายโมงตรงเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์15นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไล ne@ YouTube แล้วก็ a c e b o o k ทุกท่านกลับไปดูย้อนหลังได้พร้อมกับข้อมูลตลอด24ชั่วโมงที่ส่งตรงถึงปลายนิวของทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมครับบางทีเนี่ยนะฮะเรามานึกถึงการทำธุรกิจก มาผสมผสานกับแนวคิดที่อยากจะให้คนเราเนี่ยกลับมามีสติมากยิ่งขึ้นโอ้เป็นเรื่องที่แปลกทีเดียวนะฮะแล้วผมก็เพิ่งค้นเจอด้วยแล้วหลายคนที่เป็นชาวกรุงเทพเนี่ยถ้าผ่านไปแถวซอยอารี mm. ก็จะเห็นนะฮะว่าอันนี้แปลกมากเลยดูผิวเผินนึกว่าเป็นร้านกาแฟขายกาแฟแบบเป็นจริงเป็นจังหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับแม้ว่าชื่อร้านจะชื่อว่าคิดใหม่เดธคาเฟ่คำว่าเดธคือความตายนะฮะเพราะมันเป็นอะไรกันแน่ วันนี้ผมเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจา,ารย์ดรวีร,รนัทโรจนประภาท่านเป็นผู้นริการสถาบันคิดใหม่จะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ก็ไม่เชิงนะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์ท่านนี้เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ววรนัทครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับครับตกลงไม่ใช่ร้านกาแฟใช่ไหมยืนยันครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วทําไมถึงบอกว่าเป็นเดสคาเฟ คือมันจะมาจากงานวิจัยที่จริงของสาบันคิดใหม่เราก็คือทํางานวิจัยเพื่อสังคมเนี่ยมาก็ก็สิกว่าปีแล้วนะนะตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็วิจัยว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะกับคนเมืองแต่ว่าทําไมคนเมืองไม่ค่อยเข้าแล้วก็มีทําม,มือที่เผยแผ่ธรรมะขึ้นมาที่เหมาะคนเมืองโดยไม่ลบคาบของความเป็นวัดก็ข้างประสบความสําเร็จดีทีเดียวนะก็เป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับผู้ที่อยากจะทํางานเผยแผ่ธรรมเนี่ยได้ไปขยายต่อช่วงช่วงสองสามปีหลังเนี่ยเอ๊ะมันก็ สังคมมันก็ยังมีความรุนแรงกันเยอะอยู่คุณเป็นสื่อคุณควรเห็นอะ่ะคือในเชิงอย่างเช่นอารมณ์<ช>การใช้อาวุธ ถูกกล้องถูกต้องเห็นใช่ไหมหรือว่าเรื่องความโรคความทุจริตเนี่ยเราไม่ได้พูดเองนะดัชนีตัวชี้วัดใช่ไหมมันก็ฟ้องออกมาเราก็เลยสนใจว่าเราจะเอาวิชาการของเราเนี่ยมาช่วยสังคมตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอ๋อนี่คือจุดหลักมันอยู่ตรงนี้เองเริ่มต้นเมื่อ2ปีก่อนเราเริ่มที่ตรงนี้ว่าตรงนี้มีอะไรแล้วก็มารีวิวงานเนาะฮะตามตามตามหลักการการทําวิจัยเราก็มาเจอว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้า ตัดซอยไม่เยอะมากเลยนะฮะว่าเครื่องมือตัวนี้ถ้าใครทําแบบนี้แล้วเนี่ยจะละวางตัวตนจะทําให้ลดความโลภลดความโกรธและจะเร่งทําความดีแล้วเคืองรื่องนี้เรียกว่าอะไรบรณานุสติมรณานุสติใช่ครับถ้าเราไปค้นคว้าเนะเราเห็นเลยในบางพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าถามพิสูตสาวกในพุทธกาลนะแปดรูปบอกพวกเธอนึกถึงความตายกันวันละกี่ครั้งรูปหนึ่งบอกวันละค้างรูปหนึ่งบอก เท้าเย็นรูปหนึ่งบอกทุกยามสามออุ่วงทำไมโอ้ประมาทหมดเลยต้องนึกถึงทุกขณะจิตเลยทุ<ล>กระอกจิตใจเลยแล้วเพื่อนแสดงว่าอาจารย์ก็เลยเอาแนวคิดเนี่ยมาผสมผสานกับวิธีการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ใช่คือโจทย์ของงานวิจัยเล่มนี้คือการศึกษาหาหลักในทางพุทธปรัชญาพระพุทธศาสนาเนี่ยมาสร้างสังคมแห่งสมารถปัญญาในยุคประเทศไทย4.0อ๋ออ่ามันมีข้อแม้ของงานวิจัยอยู่ว่าต้องในยุคประเทศไทย4.0ยุคปัจจุบันนี่แหละถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเจอรากเครื่องมือเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากเลยอันนี้แล้วมันก็ตรงกับงานศึกษาทางอื่นของทางตะวันตกด้วยว่าจิตวิทยาเบื้องต้นนะถ้าคุณบัญชาไม่ได้แช่งนะถ้าสมมุติพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณเนี่ยคืนนี้คุณเลือกที่จะทําอะไร ก็คงไปร้านกาแฟก่อ,อกนนะะกินกาแฟเพราะชอบกินกาแฟออ้อ,อย่างเงี้ยคือเราคนเราอาจจะนึกได้อาจจะได้ชอบแต่ถ้านึกจริงจริงจินตนาการจริงจริง,รงว่าเ,เรืองยางจ,งจะไปร้านกาแฟหรือว่าอยากจะกลับไปกลับเท้าพ่อแม่ดีครับว่านึกถูู้่นึกถึงพ่อและแม่ครอบครัวกลับไปกอดลูกไปให้ไออุ่นนะฮะโดยธรรมชาติเนี่ยของคนส่วนมากคือเครื่องมือทุกตัวมันคงใช้ไม่ได้กับทุกคนนะฮะแต่ของคนจํานวนมากเนี่ยถ้าได้ระลึกถึงความตายจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกมีคุณเอ่อ ถึงคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่อ๋อเอ้าแล้วทำไมถึงได้ทําผ่านเสนอออกมาเป็นมุมมุมหนึ่งที่เกี่ยวกับกาแฟพอมาถึงเงื่อนไขประเทศไทย4ี่จุดแล้วก็เลยศึกษาตั้งแต่ประเทศไทยที่ยิงตั้งแต่0.0เลยแหละ0.0 1.0 2.0 3.0่ไล่มาจนยุค4.0เราได้คําตอบออกมาว่าสังคมยุคนี้เราเรียกว่าสังคมเชิงสัญลักษณ์งานวิจัยเราก็เห็นแล้วว่าวิถีของคนยุคเชิงสัญลักษณ์เนี่ย ไม่จะไม่ชอบทํางานประจำอ่ะชอบเป็นฟรีลนา์ใช่ไหมไปหาแรงบันดาลใจเราเรียกว่าวิถีแห่งคาเฟ่ไปหาแรงบันดาลใจในคาเฟ่ไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์ชิคชิลติดต่อลูกค้าเซิร์ชงานทําขายออนไลน์ที่ร้านคาเฟ่เราก็เลยเอา2อ่านมารวมกันมันก็ตอบโจทย์แล้วก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเนี่ยมรณานุสติคาเฟ่คิดใหม่เดธคาเฟใช่แน่นอนว่ามีกาแฟเสิร์ อ่ะเพราะมันโจ์บังคับไงโจบังคับใช่ไหมวิถีแห่งคาเฟ่แต่ถามว่าตัววัตถุประสงค์หลักของตรงเนี้ยมันคือที่แสดงงานวิจัยที่มีชีวิตที่เราต้องการเนี้ยถ้าที่ฟังผมเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยคิดใหม่แล้วเนี่ยเราจะไม่พยายามให้งานวิจัยขึ้นหิ่ง เราจะนําจากเปเปอร์ลงมาเราวิจัยเรื่องผู้สูงอายุเราก็เปิดสมาคมเราวิจัยเรื่องธรรมะเราก็เปิดมือที่เราวิจัยเรื่องกิจกรรมต่างๆเราก็นํามา implement ลงที่สถานที่เราเพราะไอ้นี้เราวิจัยออกมาว่ามันจะต้องเป็นมรณานุสติคาเฟ่เราก็เลยมาให้มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วอนาคตคิดใหม่เดสคาเฟ่อาจารย์จะทำไงจะขยายต่อจะเอาแนวคิดในเรื่องของนี้ขยายต่อไป ถ้าเอาฟอลโลตามผลวิจัยนะครับที่จริงไอ้ตัวมรณานุสิคาเฟ่เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในข้อเสนอแนะมันจะต้องมีอีก4ี่หข้อที่จะต้องไปนําเสนอต่อผู้มีอํานาจอย่างรัฐบาลหรืออย่างทางสื่อไอ้นี่จริงมันก็ต้องมาผ่านทางสื่อว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเนี่ยสรรเสริญการระลึกถึงความตายแต่พวกเราชาวพุทธ8ปดสิบเกที่บอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยนอกจากไม่เชื่อและไม่ทําตามถ้าแล้วเนี่ยยังทําสวนทางอีกนะจะบอกเออคุยเรื่องความตายนี่เป็นเรื่องอัปมงคลพูด ได้นะเพราะะนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเนี่ยเราไม่ได้วัดไม่ได้ KPI เราไม่ได้ไปชี้วัดกันที่ตัวยอดขายกาแฟหรือจํานวนคนที่เข้ามาในมุมเนี่ยชบตัวชี้วัดเราอยู่ที่ว่าถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถไปเปลี่ยน mindset ของคนในสังคมเป็นดังที่ภะศาสดาแนะนําไว้ได้หรือึถึงความตายเนี่ยสมมุตินะเป็นแบบอุดมคติเลยคนทั้ง70ล้านคนประเทศไทยเนี่ยเป็นนึกเด็กที่ได้จริงๆเนี่ยเปลี่ยนได้จริงเนี่ยผมเชื่อว่า สถิติอาชญากรรมจะลดลงลดลงอ่าสถิติคุณแม่ไวสายจะลดลงก็ลดลงดัชนีที่เราคุยกันตอนต้นเบรกมอสักครู่ก็อาจจะลดลงน่าจะดีขึ้นดจะนีความโปร่งใสขึ้นอ่ามันควรจะต้องดีขึ้นอะไรเช่นอย่างนี้นั่นคือตัวชีวิตของงานวิจัยชิ้น้เพราะฉะนั้นหัวใจตรงนี้ก็คือต้องการให้มนุษย์ใช้ชีวิตไม่ประมาท ตระหนักถึงวันสุดท้ายแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการทําให้เราเข้าสู่ความเป็นจริงของการใช้ชีวิตและมันจะเป็นโมเดลของการทําธุรกิจยุคนี้ด้วยเพราะรายการคุณเป็นรายการธุรกิจใช่ไหมที่จริงอีกหมวกหนึ่งของคิดใหม่เนี่ยเราจะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องโซเชียลแอนด์ไพรส์มาตั้งแต่แรกๆเลยแรกๆเลยทั้งของดรบูฮัดยูนูสทั้งของบังคลาเทศอังกฤษอเมริกากตอนหลังเราไปเอาเกาหลี ที่เราศึกษามาได้เนี่ยธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแบบโปรฟิตเนี่ยบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของทุนนิยมใช่ขณะที่ในนอ n โปรฟิตเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคนยังต้องเลี้ยงชีพมันต้องมีตัวตกางและตัวตรงกลางเนี่ยคือโซเชียล n อ e น p r i s ์ไพร์วิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งตรงนี้จากที่เราทําการศึกษามาในเผยแพร่ไปแล้วในงานจิ้นี้มันจะต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาสังคมมันเป็นหลักก่อนเป็นหลักปัญหาสังคม ใหญ่แค่ไหนมีคนประสบปัญหานั้นมากแค่ไหนและคุณทําธุรกิจที่ลงไปแก้ปัญหานั้นตามหลักที่คุณบัญชาเชี่ยวชาญเลยดีมาร์ซัพพลายก็คืออ๋อดีมาและซัพพลายเท่ากับดีมามันเยอะมากมากถ้าเรามีซัพพลายลงไปและเรารู้ปัญหานี้จริงๆล่วงหน้าจริงเนี่ยคุณขึ้นเป็นันดับหนึ่งแน่นอนครับนี่แหละครับตัวนี้โมเนลนะใช่ครับปัญหาความโลภความโกรธเป็นทุกคนเราเอาเครื่องมือถ้าใครจะทําธุรกิจผมผมอยู่วยินดีได้เลยจับไปจับได้เลยแบบนี้คุณไปขายกาแฟขายอะไรต่อจริงได้เลยเพียงแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่วัตถุสงหลักของของของคิดใหม่เดสทคาเฟ่ตัวนี้ชัดเจนนะครับนี่แหละครับทำไมจึงถือว่าจะบอกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวในยุคของคนใช้ชีวิตรุ่นใหม่4.0จริงๆให้ตระหนักถึงเรื่องของแนวคิดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่ามรณานุสตินั่นเองนะครับและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรนัทโรจนประภานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ว่าก็แวะไปนะคิดใหม่เดสทคาเฟ่อยู่ใกล้ๆตรงนี้กรุงเทพเองฮะซอยอารีนั่นเองครับสวัสดีครับ ้วครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีทามต่อช่วงหน้าครับ